วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองและจันภาวินมาลัยวงศ์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์นามวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญนะครับ1ท่านด้วยกันนะครับหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยแขกรับเชิญท่านนี้อยู่เพราะว่าให้เกียรติมาร่วมรายการแล้วหลายหัวข้อมากๆเลยและแต่ละหัวข้อก็เป็นหัวข้อแซ่บๆทั้งนั้นนะครับแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ยุติมุกดาวิจิตรนะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจําคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีครับอาจารย์ยุติสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์วินครับวันนี้เราชวนอาจารย์ยุติมาเพื่อจะมาร่วมพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องอะไรครับอาจารย์ครับขณะที่เรากำลังอัดเทปกันอยู่นะครับก็หนังสือภาษาพาทีกำลังได้รับความสนใจจากผู้คนในสังคมนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นสัก 2-3 อาทิตย์เราได้ฟังมุมมองจากนักวิชาการทางด้านการศึกษาภาษาศาสตร์วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้รับเชิญได้อาจารย์ยุติมาเป็นแขกในรายการนะครับเราก็จะได้ฟังมุมมองจากนักมนุษยวิทยาทีนี้ขออนุญาตมาที่คำถามแรกเลยครับอาจารย์ในหนังสือเล่มนี้อาจารย์คิดว่ารัฐไทยพยายามยัดเยียดอุดมการณ์แบบไหนให้ผู้เรียนครับโหคืออันนี้คือเรื่องใหญ่เลยก็คือผมคิดว่ามันพูดถึงการที่ประเทศไทยเนี่ยมันมีความเป็นหนึ่งเดียวในลักษณะที่ไม่มีความแตกต่างหลากหลายใดๆเลยนะครับแล้วก็เน้นความเป็นผมคิดว่ามันคือมุมมองแบบกรุงเทพมากๆนะครับทุกอย่างมันมองจากกรุงเทพเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็ที่มันถ้าเราถือว่ามันคือแบบเรียนเนี่ยมันคือความพยายามที่จะเปลี่ยนให้ทุกคนกลายเป็นคนกรุงเทพเปลี่ยนให้ทุกคนกลายเป็นกรุงเทพแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้สถานะที่เป็นกรุงเทพเหมือนกันหรอกเนี่ยแต่ว่ามันทำให้ทุกคนเหมือนกันให้หมดนะครับแล้วก็มองข้ามไอ้ความแตกต่างอย่างสำคัญในหลายๆประการนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะครับหรือว่าเรื่องของความเป็นความแตกต่างทางชนชั้นนะครับหรือว่าเรื่องของความแตกต่างทางภูมิภาคต่างๆอะไรเราเนี่ยนะครับมันถูกกล่าวถึงก็จริงแต่ว่ามันถูกกล่าวถึงในลักษณะที่เป็นสิ่งที่ถูกโหยหาหรือว่าถูกเอาเป็นสิ่งเปรียบเทียบกับกรุงเทพเป็นหลักแล้วก็คือถ้าจะพูดที่สุดเนี่ยนะก็คือนะครับอุดมการหลักที่ถูกเผยแพร่ในหนังสือชุดนี้นะครับตั้งแต่ป.1เลยเนี่ยนะครับก็คือกษัตริย์นิยมนะครับคือกษัตริย์นิยมอย่างสุดลิ่มทิ่มประตูเลยนะครับเมื่อมีโอกาสเมื่อไหร่5บาท10บาทก็จะเอานะครับก็จะคือให้คุณอุปการกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ5 บาท 10 บาทก็เอานะครับหยอดประโยคเล็กประโยคน้อยอะไรก็จะหยอดได้ก็จะเอานะครับอันนั้น1 2ก็คือนะครับพุทธศาสนานิยมนะครับคือศาสนาที่เป็นศาสนาหลักศาสนาเดียวแทบจะเป็นผมคิดว่าคือศาสนาเดียวเลยที่ถูกยกย่องเชิดชูพูดถึงนะครับคือศาสนาพุทธแต่ว่าศาสนาพุทธที่ว่านี้ก็ยังเป็นศาสนาพุทธแบบไทยๆอีกนะครับเป็นศาสนาพุทธแบบเถรวาทแน่นอนแล้วก็ผสมผสานกับคติความเชื่อแบบฮินดูนะครับมีเทพต่างๆนะครับเทพฮินดูแล้วก็มีผีนะครับในคติความเชื่อแบบพุทธในไทยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดเหล่านี้นะครับผมอ่านแล้วผมตกใจว่าถ้าผมอยู่ในมุมนั้นมุมนี้ของประเทศไทยแล้วต้องเรียนไอ้แบบเรียนเนี้ยนะผมจะรู้สึกว่าผมจะรู้สึกอึดอัดมากผมจะรู้สึกว่าผมไม่ใช่คนไทยนะครับผมจะรู้สึกแปลกแยกมากครับจริงๆสมัยตัวเองเรียนก็ไม่ทันไอ้สิ่งที่เรียกว่าภาษาพาทีเหมือนกันมันก็จะเป็นแบบเรียนอีกแบบนึงแต่มันก็มีความพยายามอยู่ไกลๆเหมือนกันครับอาจารย์ที่พยายามจะใส่ไอ้ความ5บาท10บาทอย่างที่อาจารย์เสนอมาเมื่อครู่นะครับทีนี้คําถามต่อมาเนี่ยอยากจะขอสอบถามอาจารย์แบบนี้ครับว่าพอมันเป็นเหมือนแบบเรียนสำหรับเด็กอะครับแล้วก็เป็นแบบเรียนสำหรับเด็กหลายชั้นปีมากเลยอะก็เลยเกิดการตั้งคำถามว่า
มันฟังก์ชันคล้ายๆกับสิ่งที่เรียกว่าคำขวัญวันเด็กไหมคือในแง่ที่ว่ามันพยายามจะเชฟนิสัยบางแบบบุคลิกภาพบางแบบหรือพฤติกรรมหรือตัวตนบางแบบอะครับที่รัฐไทยบอกว่าเนี่ยจะเป็นพฤติกรรมหรือคุณลักษณะนิสัยของเด็กที่เป็นที่น่าปรารถนาในสายตาของรัฐแต่ในขณะเดียวกันก็จำแนกคุณลักษณะนิสัยบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมที่รัฐพยายามจะบอกว่าสังคมไทยเราไม่เอาคนแบบนี้นะนี่คือภาวะความเบี่ยงเบนทางสังคมนะอาจารย์คิดว่ามันมีความพยายามจะสร้างไอ้อัตวิสัยหรือตัวตนหรือพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนในสายตาของรัฐไทยผ่านไอ้สื่อการเรียนอันนี้บ้างไหมครับฮะก็คืออันนี้ผมเห็นด้วยเลยทีนี้ก็คือผมกำลังจะพูดว่าอย่างนี้ก็คือว่าแบบเรียนเนี้ยมันกำลังสร้างไอ้น่าจะใช้คำว่าแบบเป็นอัตภาวะนะคือตัวตนของประชากรไทยในแบบที่มันจินตนาการว่าอยากจะให้เห็นนะครับตัวตนของประชากรไทยที่ถูกต้องที่ดีงามนะครับจริงๆผมคิดว่าแบบเรียนเนี้ยค่อนข้างดีทีเดียวในเรื่องของการสอนเรื่องของคือเขาจะมี2ส่วนใช่มั้ยฮะในทุกๆชั้นปีแล้วก็ในทุกๆบทนะครับมันจะมีประมาณ15 16บทเนี่ยครับทุกๆบทเนี่ยมันจะเริ่มด้วยสตอรี่ใช่มั้ยเริ่มด้วยเนื้อหานะครับที่เป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นส่วนใหญ่ที่ผมคิดว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงของมันเนี่ยก็คือสอนเรื่องภาษานะครับแล้วก็การใช้ภาษานะครับรวมไปกระทั่งถึงแม้แต่การเรื่องของการคิดการจับประเด็นนะครับหรือว่าการเรียบเรียงความคิดการเขียนเรียงความอะไรต่างๆนะครับผมคิดว่าในส่วนที่2ของแต่ละบทเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของการสอนหลักภาษาแล้วก็เรื่องของการเรียบเรียงการคิดการเขียนต่างๆเนี่ยนะครับใช้ได้ทีเดียวนะครับใช้ได้ทีเดียวแล้วผมยังคิดว่าสอนได้จะใช้สอนได้จนกระทั่งถึงระดับมหาวิทยาลัยด้วยซ้ําอย่างเงี้ยในหลายๆอย่างเนี่ยนะครับแต่ว่ามันกลับเป็นสิ่งที่ไม่เข้ากันกับไอ้เนื้อหาในส่วนแรกซึ่งผมเรียกว่าเป็นความพยายามที่จะยัดเยียดตัวตนในจินตนาการนะครับหรือว่าอาจจะเรียกว่าเป็นแบบว่าพลเมืองในจินตกรรมนะครับเป็นพลเมืองในจินตกรรมของคนรุ่นหนึ่งนะครับจะเรียกว่าเป็นคนรุ่นหนึ่งดีกว่านะครับเป็นความคิดความใฝ่ฝันที่เขาอยากจะให้มีพลเมืองไทยเนี่ยมีหน้าตาแบบนั้นนะนะครับก็คือสิ่งที่ดีคืออะไรสิ่งที่ไม่ดีคืออะไรนะครับแล้วก็ประเทศนี้จะต้องเป็นอย่างไรความสัมพันธ์ต่างๆควรจะเป็นอย่างไรนะครับแน่นอนเราเป็นประชาธิปไตยนะครับก็เราก็มีประชาธิปไตยแต่ว่าก็มีในขอบเขตอันนึงนะครับประเทศจะต้องเน้นความสามัคคีมากกว่าความเห็นที่แตกต่างนะครับเพราะว่าเราจะอยู่รอดได้ด้วยความสามัคคีอย่างเดียวนะครับประชาชนก็เป็นแค่ผู้ตามนะครับเขาให้ทําอะไรก็ทํานะครับแล้วก็เขาบอกให้ทําอะไรก็ทําไปนะครับแล้วก็พวกเทคโนโลยีต่างๆนะครับก็จะต้องใช้อย่างระมัดระวังนะครับมีความหวาดระแวงในเทคโนโลยีมีความหวาดระแวงในที่น่าสนใจคือมีความหวาดระแวงในตะวันตกนะครับมีความหวาดระแวงในตะวันตกแล้วก็ผมชอบมากเลยอันนึงก็คือว่าพอพูดถึงอักษรไทยนะครับแล้วก็แทนที่จะโยงกลับไปที่ต้นตอของมันจริงๆใกล้สุดก็คืออักษรเขมรนะฮะอักษรคอมหรือว่าอักษรที่เป็นรากเดียวกับอักษรของกัมพูชาหรือว่าอักษรมอญก็ตามนะฮะซึ่งถ้าไปไกลกว่านั้นมันก็จะต้องกลับไปที่อินเดียใช่มั้ยครับแต่ปรากฏว่าหนังสือนี้ไปโยงกับอักษรอียิปต์นู่นนะครับแล้วก็ใช้ไอ้แหล่งที่มาของอารยธรรมที่แบบว่าพยายามจะไม่อิงอะไรกับตะวันตกเลยนะครับเราจะเห็นความเป็นวันตกในหนังสือเล่มนี้ในลักษณะที่ถูกหวาดระแวงนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็กลับเล่าจากมุมมองของคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพนะครับไม่มากก็น้อยเนี่ยในแทบทุกคือภาษาภาพในหนังสือเล่มนี้ก็สำคัญนะครับไม่มากก็น้อยเนี่ยเราจะเห็นบ้านในลักษณะที่เป็นแบบเหมือนกับชีวิตในละครทีวีนะครับละครหลังข่าวในประเทศนี้นะครับที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนะครับเป็น upper middle class
นะครับบ้านคุณก็จะต้องแบบมีความแบบเป็นบ้านชนชั้นกลางแบบชนชั้นกลางในอเมริกานะครับคือมีความฝรั่งในลักษณะนึงแต่ว่าเราจะไม่ยกย่องฝรั่งนะแต่ว่าชีวิตเราอ่ะเราอยากจะอยู่แบบนั้นนะครับมีรถยนต์นะครับแล้วก็พอวันหยุดสุดสัปดาห์ก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับอันนี้คือเราใช้คําว่าต่างจังหวัดด้วยนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมแบบตกใจมากนะครับผมเห็นแล้วตกใจมากอุ๊ยตายแล้วคือแบบแล้วเด็กที่เขาอยู่ตามที่ต่างๆที่เขาเรียนเหล่านี้เนี่ยอะไรเนี่ยคือแบบฉันเป็นต่างจังหวัดฉันไม่ได้ท่องเที่ยวของพวกเธอแค่นั้นหรอกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ในขณะที่จินตภาพของชนบทก็เป็นจินตภาพในแบบของการแบบโรแมนติไซส์ชนบทใช่มั้ยครับเป็นภาพชนบทอันงดงามนะครับแล้วก็หน้าใฝ่หานะครับแล้วก็เรียบง่ายนะครับพอเพียงนะครับแล้วก็เป็นชนบทที่จะต้องไม่มีความแปดเปื้อนนะครับไปด้วยพวกสิ่งอำนวยความสะดวกเทคโนโลยีนะครับคุณยังต้องใช้เต่าอ้างโล่นะครับคุณยังต้องใช้ควายนะครับแล้วก็ยกย่องวัฒนธรรมการใช้ควายเพราะว่าบ้านข้างๆที่เขาใช้รถแท็กเตอร์เนี่ยนะครับแล้วรถเสียเนี่ยเป็นไงล่ะลำบากแล้วนะครับควายไถนาไม่มีควายไถนานะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือจินตภาพของชนบทในแบบที่สถาบันกษัตริย์เป็นผู้ให้คุณค่าไว้เพราะฉะนั้นเราควรจะเดินตามแบบนี้เนี่ยครับคือเรื่องมันเป็นแบบนี้นะฮะแล้วผมคิดว่ามันคือน่าขนลุกขนพองมากนะสำหรับผมก็เมื่อกี้ชอบคำถามอาจารย์อาร์มกับคำตอบอาจารย์ยุติมากถ้าผมจำไม่ผิดคำถามแรกที่เปิดหนังสือมาเขาถามว่าเธอคือใครแทนที่จะให้โอกาสผู้เรียนได้นิยามตัวเองกลายเป็นว่ามาบอกทั้งหมดว่าเธอควรเป็นใครเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับอาจารย์อาร์มอาจารย์ยุติแล้วเดี๋ยวเรากลับมาต่อมาคุยกันต่อเรื่องการเสนอภาพแทนชนบทที่อาจารย์ยุติเกริ่นไว้ล่วงหน้าสักครู่ครับกลับมาคุยกันต่อนะครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ยุติแล้วก็อาจารย์อาร์มคุยกันในหัวข้อภาษาภาษีนะครับทีนี้ก่อนจบเบรกแรกเนี่ยอาจารย์ยุติได้เริ่มพูดถึงความยากจนนะครับว่าถูกนำเสนอในหนังสือเล่มนี้ยังไงทีนี้ผมอยากทราบครับอาจารย์ว่าทำไมหนังสือเล่มนี้ชอบโรแมนติไซส์ความยากจนทำให้ความยากจนแบ่งอาหารกันแบบว่าเล็กๆน้อยๆกลายเป็นความสวยงามไปได้ยังไงครับอาจารย์คือจริงๆผมอยากจะอิงย้อนกลับไปที่งานศึกษาผมที่เคยทำไว้นานแล้วนะครับซึ่งก็เป็นงานศึกษาที่ทำไว้ตั้งแต่30ปีที่แล้วนะฮะว่าด้วยเรื่องไอ้แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเนี่ยนะครับคือไอ้แนวคิดแบบนี้นะครับก็คือชนบทนิยมเนี่ยนะครับเราอาจจะเรียกว่าชนบทนิยมเนี่ยนะครับมันเป็นความคิดที่จริงๆแล้วมันมีทั้งในยุโรปแล้วก็ในอเมริกาแล้วก็ในประเทศไทยนะครับมันมักจะเกิดขึ้นมาในยุคสมัยที่ไอ้ความเป็นเมืองเนี่ยมันแปลกแยกออกมาจากชนบทแล้วก็มันมีความรู้สึกถึงความอะไรโหยหาอันเนื่องมาจากว่าความเป็นเมืองเนี่ยมันทำให้คนรู้สึกเหงารู้สึกแปลกแยกจากกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยความเป็นชนบทเนี่ยมันมีภาพของความเป็นปึกแผ่นนะครับแล้วก็มีภาพของความเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูแทบจะไม่มีความขัดแย้งนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชนบทเป็นโมเดลอันน่าทวินหาของเมืองนะครับในแนวคิดต่างๆของนักคิดของโลกนะครับไล่ไปเลยนะครับตั้งแต่ใครอะทอยนี่นะครับมาที่เดอร์คามนะครับมาที่มาร์กซ์นะครับก็จะเห็นอะไรแบบนี้คล้ายๆกันหมดนะครับคอมมิวนิสต์นะครับในความคิดของมาร์กซ์เนี่ยก็สร้างขึ้นมาในโมเดลแบบของความเป็นชนบทด้วยนะในอีกลักษณะหนึ่งนะครับงานศึกษาของมาร์กซิสต์คนสำคัญคนหนึ่งก็คือเรย์มอนด์วิลเลียมส์นะครับศึกษาความวรรณกรรมนะครับของ
อังกฤษนะครับในศตวรรษที่20เนี่ยนะครับก็จะพบว่าเออมันชอบมีความเป็นคู่ตรงข้ามกันระหว่างเมืองกับชนบทนะครับมีงานศึกษาที่ชื่อ The City and the Country เนี่ยนะครับเป็นงานวิจัยอันเป็นที่โด่งดังนะครับคนก็อ่านกันเยอะทีนี้ในงานของผมที่เคยทำเนี่ยนะครับที่ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมชุมชนเนี่ยนะครับก็เห็นก็พบว่าปัญญาชนที่นำเสนอแนวคิดชนบทนะครับที่โรแมนติกนะครับแล้วก็ชนบทที่น่าทวินหาเนี่ยนะครับกลับเป็นเดิมทีก็เป็นมาร์กซิสต์ด้วยซ้ำนะครับแล้วหลายคนก็ยังเป็นอยู่ในช่วงที่มาส่งเสริมแนวคิดหรือว่ามาเรียกอะไรโหมประโคมให้แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมชุมชนนะครับแล้วก็ในทศวรรษ1980นะครับหลังจากที่เกิดความล่มสลายของอุดมการณ์แล้วก็ขบวนการคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับก็มีการหันไปสู่ชนบทนะครับกลับสู่หมู่บ้านนะครับมีงานต่างๆออกมามากมายนะครับโดยประชาชนที่เดิมทีก็เป็นมาร์กซิสต์นั่นแหละนะครับแล้วก็ทีนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนนะครับที่นำเสนอโดยปัญญาชนในทศวรรษ80เนี่ยนะครับมันสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะคัดง้างกับนะครับแนวคิดการพัฒนานะครับที่ประเทศไทยเนี่ยจับมือกับสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ระดมนะครับเงินทุนมากมายเพื่อที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้เข้าสู่ระบบทุนนิยมโลกอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในตั้งแต่ทศวรรษ60 70นะครับและในกระบวนการนั้นนะครับในกระบวนการของการพาประเทศไทยเข้าสู่ระบบทุนนิยมโลกเนี่ยนะครับคุณจะเห็นสถาบันกษัตริย์ของไทยเนี่ยนะครับนั่งอยู่บนจุดสุดยอดของการส่งเสริมนั้นด้วยนะครับพระมหากษัตริย์ไทยเดินทางไปพบกับป๊อปสตาร์นะครับในโลกนะครับทั้งป๊อปสตาร์ที่เป็นแจ๊สและก็ร็อกใช่มั้ยฮะประเทศแรกที่ออกไปนอกประเทศไทยก็คือไปไซง่อนนะครับไปเวียดนามใต้นะครับในปี1960นะครับไปไซง่อนนะครับแปลว่าอะไรคือเสด็จไปในที่ที่เป็นประเทศทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยนะครับอย่าลืมนะครับประเทศเหล่านี้เป็นทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับทําไมกลายเป็นว่าในปลายรัชกาลที่9นะครับพระมหากษัตริย์นะฮะถูกไปผูกโยงกับอุดมการณ์แบบที่ไปเชิดชูชนบทนะครับสิ่งผมคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อเสรีนิยมประชาธิปไตยนะฮะแล้วก็เป็นทุนนิยมประชาธิปไตยนะครับตั้งมั่นในประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับมันกลับมีชีวิตของตัวเองนะครับมันเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งนะฮะนำไปสู่การปรับโครงสร้างใหม่ครั้งสำคัญในทศวรรษ30-40นะครับทำให้เราได้ระบอบประชาธิปไตยที่วางอยู่บนทุนนิยมนะครับทุนนิยมกับประชาธิปไตยมันจับมือกันนะครับอย่างเสร็จสมบูรณ์เนี่ยนะครับในขณะที่ปัญญาชนมองเห็นปัญหานี้ตั้งแต่แรกเริ่มนะครับในท้ายสุดนะครับไอ้อำนาจลักษณะนี้เนี่ยมันมีลักษณะที่จะเริ่มที่จะอาจจะไปบั่นทอนหรือว่าไปทอนกำลังของฝ่ายอนุรักษนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับกลายเป็นว่าเราจะเห็นปัญญาชนนะครับที่เสมือนกับก้าวหน้าในสมัยก่อนเนี่ยมาจับมือกับฝ่ายอนุรักษนิยมเพราะอะไรเพราะมีศัตรูร่วมกันอยู่ที่ระบบทุนนิยมประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าคือจังหวะช่วงจังหวะของการเติบโตขึ้นมาของอุดมการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับมันสอดคล้องกันกับช่วงจังหวะของการสะดุดลงของระบบทุนนิยมในทศวรรษ1997ใช่ไหมก็คือ2540นะครับก็คือเราพูดกันถึงต้มยำกุ้งนะครับผมต้องพูดในภาพรวมหน่อยนะยาวหน่อยแต่ว่าก็คือว่าในลักษณะนี้ก็คือทำให้อุดมการชนบทนิยมเนี่ยกลายมาเป็นอุดมการทางเลือกนะครับจนกระทั่งเมื่อมันไปจับมือกับผู้มีอำนาจนะครับจับมือกับชนชั้นนำทางอำนาจนะฮะในสังคมไทยก็เลยกลายเป็นอุดมการณ์ที่ถูกกลายมาเป็นทำให้เป็นอุดมการณ์หลักเมื่อก่อนมันเป็นทางเลือกที่จะต่อสู้กับอุดมการณ์หลักแต่ว่า
อาจจะเรียกว่าผู้นําอุดมการณ์หลักเปลี่ยนทิศทางของการเป็นผู้นําอุดมการณ์หลักเปลี่ยนจากการสนับสนุนระบอบทุนนิยมกลายเป็นคือเค้ากลายเป็นว่าเค้าแพ้ในเกมนั้นนะครับแล้วก็เลยมาเล่นเกมอีกเกมนึงก็คือไปเชิดชูอุดมการณ์ทางเลือกขึ้นมาเพื่อที่จะคัดง้างกับอุดมการณ์ทุนนิยมซึ่งถึงทุกวันนี้ผมก็ยังคิดว่าทุนนิยมยังเป็น dominant culture อยู่เพียงแต่ว่าคนที่คือประเทศเนี้ยมันเป็นความขัดแย้งในลักษณะที่อำนาจทางการเมืองอยู่ในมือของผู้ที่ถืออุดมการณ์รองอยู่ในขณะที่อำนาจทางการเมืองของกลุ่มที่มีอะไรอ่ะวัฒนธรรมหลักก็คือวัฒนธรรมทุนนิยมเนี่ยกับมีอำนาจด้อยลงเนี่ยแล้วก็มีการขับเคี่ยวกันในลักษณะนี้งั้นตำรานี้จึงเป็นผลผลิตของการที่อำนาจนะที่เดิมทีสนับสนุนทุนนิยมนะครับหวนกลับมาสนับสนุนนะชนบทนิยมนะครับแล้วก็เชิดชูชนบทนิยมขึ้นมาจริงๆตอนแรกนะอยากจะชวนอาจารย์คิดต่อไปอีกว่าไออุดมการณ์ชนบทนิยมในแบบเรียนครับมันทำงานควบคู่กันยังไงกับปฏิบัติการของเศรษฐกิจพอเพียงที่มันเติบโตในช่วงหลังรัฐประหาร49เนาะแต่จากที่ฟังอาจารย์มาเมื่อครู่เนี่ยบอกตรงๆว่าเห็นภาพค่อนข้างชัดเจนมากเลยว่ามันทำงานคู่กันมากๆเลยคือมันไม่ใช่ทำงานเพียงแค่ผ่านในสื่อภาพยนตร์ละครต่างๆอย่างที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตเมื่อครู่ตอนแรกเนาะแต่มันยังรวมไปถึงแบบเรียนเนี่ยก็พยายามกล่อมเกลาไว้วิธีคิดเหล่านี้ครับก็ถือว่าอาจารย์ได้ตอบคำถามอีกอันนึงซึ่งคาใจตัวเองมาเนิ่นนานพอสมควรเลยพูดคุยกันพอหอมปากหอมคอแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าอุ๊ยอยากมีส่วนร่วมอยากร่วมแลกเปลี่ยนอะไรใดๆก็สามารถลีฟคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมก็ลีฟคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับใน Facebook ของประชาไทยหรือไปคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอของรายการหมายเหตุประเภทไทยใน YouTube ก็ได้ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยด้วยวันนี้เรา2คนขอบพระคุณอาจารย์ยุติมากๆเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้ผมอามตินภพและจันทาวินขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับรายการวันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับอาจารย์